แต่สีไม่เท่ากันเลยอ่ะสีเข้มของตั้งใจมันเข้มมากเลยใช่ไหมของเราอ่ะกดแรงสีมันก็เลยเข้มของเรากดกลางๆสีมันก็อ่อนกลางๆถ้าหน้ากดอ่อนสีก็เลยอ่อนเป็นแบบเป็นอ่อนมากๆอ่อนมากๆใช่แต่ว่าของเราทู่ที่สุดแล้วเนี่ยใช่อันนี้แหลมกลางส่วนอันนี้ทู่เขาไม่ได้ยังแหลมอยู่เลยเอาไปก่อนเลยนี่เป็นไงดวงดาวชุดมันต้องระบายเข้มก่อนนี่ไล่สีเอาเข้มมาก่อนแล้วก็ค่อยไปออกสีเขียวสีเขียวสีมันปวดแล้วอ่ะมันต้นเหลาอ่ะใช่มันมีเศษนี่เหมือนกันเป๊ะมันคืออันนี้มันเหลาออกมาออกมาก็จะให้ทำให้มันแหลมมันทำมันจากไม้ใช่แปลงร่างว้าวสีสวยจังฮ่าสำเร็จแล้วว้าวยูฮูฮ่าสีไม้พร้อมใช้งานแล้วขอบคุณนะคะคุณต้นไม
ซึบโปดระบายสีสวยๆได้ตั้งหลายแบบอันนี้ก็สีไม้ลองใส่น้ำดูสิโอ้โอ้เหมือนเดิมสีไม้ไม่เปียกน้ำลองดอกนี้ดูสิโอ้มันเปลี่ยนไปอ่ะสีไม้แบบนี้พิเศษเหรอเนี่ยสีไม้แบบนี้ระบายกับน้ำได้ด้วยเจ๋งมากอ่ะงั้นก็นี่นะเป็นน้ำจริงดูดิมันเล็กส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ